นี่เหลือเลี้ยงอัวจริงนะอัวบอกก่อนนะแพงอย่างเนี้ยอัวไม่มีตังจ่ายถึงฉันไม่ใช่เจ้าพ่อมาเฟียแบบคนในครอบครัวของเธอฉันก็พูดคำไหนคำนั้นลือพูดเองนะฉันเพิ่งได้รางวัลนำจับมาด้วยอาหารแค่เนี้ยคนแค่แข้งไม่ร่วงหรอกกินสิกินสิลิปครับพี่ชายของเธอเป็นเสียเจ้าของโรงสีนี่ฉันว่าอาหารแค่นี้นี่นะเธอน่าจะได้กินอยู่บ่อยๆนะไอตัวเอกนิ้วนั่นอะถ้าไม่ได้หน้ามันไม่เลี้ยงใครหรอกอาป้าอ้วนก็ขี้งกจะตายวันๆกินแต่ข้าวบ้านถ้าไม่มีอะไรพิเศษจริงๆก็อยู่หวังเลยเขาเป็นถึงลูกบุญธรรมของท่านการันเชียวนะได้ข่าวว่าทั้งโรงสีแล้วก็บ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยท่านการันเป็นคนออกเงินให้ทั้งหมดเลยนะก็ใช่นะสิมันน่ะสุขสบายทุกอย่างแต่ไม่เคยมีน้ำใจเผื่อแผ่พี่น้องพูดแล้วมันน่าเฮียเตียงพี่ชายเธอนี่นั่นผู้หญิงที่พี่เธอแต่งด้วยเหรอใช่ที่ไหนล่ะอีเป็นผู้หญิงขายตัวเบาๆสินี่พามากินถึงในนี้ได้เหรอใจร้อนสินี่ไม่ใช่ที่นี่เธอจะอาวาสได้ตามใจชอบนะฉันเป็นตำรวจนั่งลงนั่งลงสิรอกลับบ้านก่อนเถอะพี่เตียงน้องสาวพี่นี่อย่าไปใส่ใจเลยวันนี้ป้าเป็นคนอนุญาตให้อ้วกออกมาเองไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกว่าไงจ้าน้องสาวมาถึงที่นี่เลยนะจ้าเก่าเจ๋งพี่เตียงเดี๋ยวละจะรีบไปไหนกำลังสนุกเลยไม่สนุกกับเธอด้วยนะปล่อยไม่ปล่อยอะไรวะรู้ไหมว่าอีเป็นผู้หญิงขายตัวจริงไหมน้องสาว